สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คาเฟ่เช้าวันอาทิตย์นี้นะครับเราไปที่ไทเปเพราะว่าวันก่อนมีข่าวว่าไฟดับทั้งเกาะไต้หวันมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่มีชื่อว่าพัฒนาก้าวไกลไปกว่าหลายประเทศนะครับเราไปที่คุณจูนสิริรักษ์ครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ไต้เปครับเป็นนักข่าวมาก่อนด้วยเป็นนักข่าวเนชั่นทีวีมาก่อนฉะนั้นติดตามข่าวสารที่นั่นรายงานในฐานะเป็นทั้งนักศึกษาปริญญาโทและก็นักข่าวด้วยครับสวัสดีครับคุณจูนครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันก่อนไฟดับทั้งเกาะจริงหรือเปล่าแล้วที่หอพักนักเรียนนี่ดับไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ค่ะหอพักนี่คือไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ว่าคือไฟดับเนี่ยพักนึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่คือทั่วทั้งเกาะไต้หวันนะคะไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้าตามข่าวเนี่ยมันจะฟังดูเหมือนกับว่าโอ้โหดับไปทุกคนทุกแห่งเลยในไต้หวันอะไรนั้นไม่ใช่ใช่แต่ก็คือตามเมืองใหญ่ๆอะค่ะเขาสำนักข่าวเขาจะพูดว่าเป็น Greater Taipei ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ในไทเปแล้วก็มีเมืองไถหนานแล้วก็มีอีกเมืองนึงอะค่ะซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆ Greater Taipei คือส่วนใหญ่ของเมืองหลวงของไต้หวันเนี่ยมันดับไปได้ยังไงเขาสำนักก็คือว่ามันเกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิคของเขาเรียกว่าเป็นแพลนเป็นโรงงานของก๊าซธรรมชาติอะค่ะอ๋ออ๋อใช่ที่มันเกิดความผิดพลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเขาก็มันก็เลยดับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคนที่แบบในไทเปก็คือแบบรู้สึกได้เยอะเหมือนกันแล้วก็แบบว่าคนก็แบบเหมือนในโซเชียลมีเดียก็มีการแบบบ่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอุ๊ยทำไมไฟดับอย่างตัวที่ฉันเองก็คือเจอประสบการณ์ตรงเหมือนกันคือลงไปจากหอจะไปหาอะไรกินเอ๊ะปรากฏว่าทำไมเห็นแมคโดนัลด์ไฟดับเซเว่นไฟดับแล้วก็พนักงานก็ยืนออกมาคลายร้อนกันข้างนอกอะไรเงี้ยก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ปกติใช่ไหมไฟดับอย่างนี้ไม่ปกติใช่ไหมสำหรับไทเปไม่ปกติค่ะไม่ปกติเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้คือถ้าเกิดไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยที่หอไฟดับอันนี้เป็นอันเข้าใจได้ว่าทำไมเขาต้องตัดไฟแต่ว่าถ้าสมมติว่าแมคโดนัลด์หรือเซเว่นอะไรสตาร์บัคอย่างเงี้ยไฟดับอย่างเงี้ยอันนี้แปลกๆแหละฉะนั้นมีทั้งแถบเลยมืดกันทั้งแถบเลยค่ะที่น่าสนใจก็คือมีรัฐมนตรีของไต้หวันคนหนึ่งอ่ะถึงกับลาออกเลยแสดงความรับผิดชอบใช่ผมก็เลยจะถามว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบทางการเมืองก็มีรัฐมนตรีลาออกจริงใช่ไหมครับค่ะถามว่าทำไมเขาลาออกเพราะว่ารัฐมนตรีคนนี้ค่ะคือเขาเคยสัญญาไว้ตั้งนานแล้วว่ารัฐบาลจะไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าอ๋อเคยรับปากไว้ตอนหาเสียงใช่เคยรับปากไว้แต่จริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้กับการลาออกที่แสดงความรับผิดชอบก็เหมือนกับว่าคือแทนที่จะเสียความน่าเชื่อถือเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการแสดงความรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะคือเสียดีซะว่าเสียหนึ่งดีกว่าเสียห้าอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นธรรมเนียมทางการเมืองทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ไต้หวันนะครับที่ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้จะลาออกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบจะไม่อยู่เฉยๆเพราะว่าอย่างไต้หวันนี่ถ้าไฟดับค่อนเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหลวงเนี่ยก็ต้องมีคำถามหาความรับผิดชอบและคนที่จะต้องตอบทันทีนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเนี่ยก็จะหันไปถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าแล้วใครจะต้องแสดงความรับผิดชอบมิฉะนั้นรัฐบาลจะลำบากฉะนั้นในไต้หวันเกิดเรื่องนี้บ่อยๆใช่ไหมครับทางด้านการไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของที่รัฐมนตรีคนนี้รับผิดชอบด้วยอืมครับที่ผมชวนคุณจูนคุยเพราะไปอยู่ไต้หวันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของไต้หวันหลังจากการเลือกตั้งที่ได้ประธานาธิบดีที่ชื่อไช่อิงเหวินขึ้นมาความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็แน่นอนตึงเครียดขึ้นเพราะว่าประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้คือหมาอิงจิ๋วเนี่ยมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลที่ปักกิ่งแต่ว่าใช่คือจะดูมีความปณีปนอมมากกว่านี้ค่ะของไช่อิงเหวินตั้งแต่ขึ้นมาใช่อิงเหวินตั้งแต่ขึ้นมาความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกับปักกิ่งครับถ้าเทียบตอนนี้เลยนะคะคือความสัมพันธ์เรียกได้ว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้พูดลอยๆนะคะเพราะว่าถ้าดูจากโพลเนี่ยตามรายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่า
การเปอร์เซ็นต์การยอมรับในตัวใช้อินเวิร์ตอย่างเงี้ยลดลงมาเหลือ 33% เลยอ๋อนี่พอๆกับโดนัลด์ทรัมป์นี่คือเดือนมิถุนายนนะคะแต่ถ้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยคือเกือบ 40% นะคะคือลดลงมาเยอะมากและถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งเนี่ยประมาณ 70% แต่ตอนนี้การยอมรับอยู่ที่ 36% ต่ำมากคือล่วงมากแล้วก็ไปมีสำนักข่าวสำนักข่าวหัวหนึ่งที่พาดไว้ว่าเรตติ้งเนี่ยตกมากกว่าทรัมป์ซะอีกใช่เพราะมันจะเปรียบเทียบกับทรัมป์แย่กว่าทรัมป์อีกเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่จะแย่เป็นการพาดหัวที่เจ็บมากมีใครจะแย่กว่าทรัมป์ได้อีกแล้วหรือในโลกนี้เนี่ยนะแต่ว่าชาอิงหวนเนี่ยสามารถทำได้เพราะอะไรอ่ะทั้งที่ตอนเลือกเขาเนี่ยประชาชนคนไต้หวันทั่วไปก็มีความหวังนะว่าเออเนี่ยนะอย่างได้สุดใจเหมือนมาเนี่ยเราก็จะแสดงจุดยืนของเราเป็นตัวของตัวเราเองจีนแผ่นดินใหญ่ต้องเกรงใจเรามากขึ้นนี่กลับปรากฏว่าเข้ามาได้สักเท่าไหร่ปีเศษใช่ไหมครับก็แย่แล้วแย่เลยอ่ะเหตุผลคืออะไรเศรษฐกิจหรือการเมืองครับมันก็มีทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยค่ะแต่ว่าถ้าตามรายงานเนี่ยชัดๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเมืองก็มีสำนักข่าวนึงเหมือนกันที่พาดหัวข่าวว่าแบบฮันนีมูนช่วงฮันนีมูนจบลงไปแล้วนะใช่ครับก็คือเรื่องของทางการเมืองอะค่ะคือตั้งแต่ตอนช่วงที่เรตติ้งมันร่วงลงมากๆเนี่ยค่ะคือตั้งแต่ตอนที่ปานามาเนี่ยตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆกับเรื่องการเมืองของไต้หวันเนี่ยเพราะว่าปานามาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไต้หวันมาครับมากกว่า100ปีอะค่ะอ๋อใช่แล้วก็ตัดที่นี้พอความสัมพันธ์มันแบบถูกตัดไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าไต้หวันแบบเพื่อนน้อยลงไปอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วทีนี้มันก็ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจีนด้วยจุดยืนของไช่อิงหวนนะคะด้วยจุดยืนที่ว่าจะไม่พยายามไม่พึ่งพาจีนเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างปานามาเนี่ยคือรู้เลยว่าทำไมต้องเป็นปานามาเพราะว่าไต้หวันอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศในกลุ่มอเมริกากลางใช่ครับแล้วอย่างปานามาเนี่ยคือถือว่าเป็นสิงคโปร์ของอเมริกากลางเลยก็ว่าได้มีคลองปานามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ เศรษฐกิจของปานามาดีมากแล้วก็เป็นเพื่อนซีกับไต้หวันมันยาวนานทีเดียวครับถือว่าใช่ค่ะคนก็ช็อกมากถือว่าปานามาพอทิ้งไต้หวันไปอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไต้หวันเสียฟอร์มไปเยอะเลยนะครับเสียลุกเลยค่ะเสียลุกเลยคือไต้หวันนี่คือเสียฟอร์มเลยคือขนาดเรียนทุนที่นี่เองคือยังรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แรงมากเพราะว่าอย่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยที่เขาได้ทุนของไต้หวันเนี่ยเป็นคนปานามาเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันก็ตัดสิทธิ์ทุนเลยเดี๋ยวนั้นเลยกลับบ้านเลยก็มีอีเมลส่งมาหาเขาเลยว่าให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะกลับไปเรียนที่ปานามาหรือคุณจะไปเรียนที่จีนอ๋อเลือกครับแต่มาเลยแล้วคือจีนนี่คือแผ่นดินใหญ่ที่น่าสงสารสุดคือเพื่อนเรียนมาแล้ว1ปีอะค่ะเรียนมาแล้ว1ปีแล้วอยู่ดีๆได้อีเมลบอกว่าจะเลือกให้คุณกลับบ้านหรือจะไปจีนหมายความว่าไปจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะไปจีนแผ่นดินใหญ่โดยที่รัฐบาลจีนเนี่ยบอกว่าจะรับผิดชอบให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะให้ไปมหาลัยไหนจะเลือกได้หรือเปล่าแค่บอกว่าจะรับผิดชอบให้ทุกอย่างจะให้ทุนต่อคือทางรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นคนให้ต่อนี่คือการทูตสมุดท้ายเขาเรียกการทูตสมุดเช็คเลยนะคือเอาเงินเขาซื้อกันเลยซื้อหน้าตาเฉยเลยใช่อย่างนั้นเลยคือแบบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะว่าคือเรียนมาแล้ว1ปีก็คือแบบไม่อยากจะเสียประวัติด้านแบบการเรียนว่าแบบอุ๊ยเรียนมาตรงนี้แล้ว1ปีอย่างเงี้ยมันก็เหลืออีก1ปีอะค่ะปริญญาโทอย่างเงี้ยสุดท้าย
สุดท้ายก็คือมีเสียงเสียงเรียกร้องเสียงแบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยไปที่สถานทูตของปานามาเยอะมากสุดท้ายก็จบลงตรงที่ว่าจบลงตรงที่ว่ารัฐบาลของปานามาเนี่ยครับก็จะรับผิดชอบเด็กของตัวเองครับก็คือสุดท้ายเพื่อนคนนี้ก็คือยังอยู่ในไต้หวันต่อได้แต่ว่าไม่ใช่ทุนไต้หวันแล้วเป็นของรัฐบาลปานามาที่แสดงความรับผิดชอบแต่บางคนก็เห็นว่าอ่ะอย่างนี้มีโอกาสที่จีนดีกว่าบางคนก็ไปใช่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าไปย้ายไปเรียนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมหาวิทยาลัยที่จีนแผ่นดินใหญ่เขายอมรับเครดิตต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันหรือเปล่าไม่แน่อันนี้ไม่แน่ใจอะนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับรัฐบาลจีนเขาเป็นคนเสนอเองเลยอะเหมือนซื้อตัวฉะนั้นมันฉะนั้นล่าสุดเรื่องที่ปานามาแต่สัมพันธ์ไต้หวันนี่มีผลกระทบอย่างรุนแรงพอสมควรทั้งในแง่ความมั่นใจของไต้หวันเองไปถึงการเมืองระหว่างประเทศและยังส่อไปถึงอนาคตเพราะว่ามันมาเกิดท่ามกลางการภายใต้การนำของไช่อิงเหวินด้วยนี่สิค่ะแล้วไช่อิงเหวินพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องปานามามีคำอธิบายยังไงว่าอยู่ดีๆพอขึ้นมาแล้วเนี่ยประเทศที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ตัดสัมพันธ์ซึ่งก็ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ประเทศแล้วนะที่รับใช่แอฟริกาก็แปรพักไปแล้วโอ้เยอะแอฟริกาเยอะเลยเพราะว่าจีนทุ่มมากเข้าไปแอฟริกาใช้เงินช่วยเหลือโครงการต่างๆไปสอนภาษาจีนฉะนั้นแต่แอฟริกาโดนไปก่อนหน้านี้แล้วครับแต่อเมริกากลางนี่สิไต้หวันคงคาดไม่ถึงใช่ไหมครับว่าจะทิ้งเขาง่ายๆอย่างนี้ครับเหมือนอารมณ์เหมือนโดนแบบหักหน้าไปเลยอย่างนั้นนะคะครับใช่ทีนี้ใช่อิงเหวินก็เลยเขาเรียกว่ายังไงอะคะคือพอเห็นว่าความสัมพันธ์ของทางกับจีนอย่างเงี้ยไม่ค่อยราบรื่นอย่างเงี้ยก็เลยหันมายิ่งชูนโยบายเขาเรียกว่าเซาบาวพอลิซีอะค่ะนโยบายมุ่งใต้อย่างเงี้ยคืออันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือมีการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศในอาเซียนเนี้ยค่ะอย่างเช่นไทยแล้วก็มีมาเลย์แล้วก็มีสิงคโปร์อะค่ะคนไทยไปไต้หวันไม่ต้องมีวีซ่าแล้วนะครับใช่ค่ะใช่แล้วคือนี่เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมเรียกว่าตรงตามทาร์เก็ตพอสมควรเพราะว่าถ้าเทียบสถิติจากปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเพิ่มขึ้นตรงเป้าหมายเยอะอะค่ะว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเซาบาวเนี่ยเยอะมากเท่านี้อะไรเงี้ยก็คือได้เกือบตามเป้าเลยอะค่ะแล้วก็มีการสร้างงบประมาณแล้วก็ให้เงินสนับสนุนกับหน่วยงานด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดสัมมนาบ่อยมากเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศเอเชียใต้เงี้ยค่ะมาช้าไปหน่อยมั้งกับการศึกษาทุกอย่างเลยมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าคุณจูนไต้หวันมาหาอาเซียนช้าไปหน่อยหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ทำไมไต้หวันไม่รู้เลยว่าอาเซียนมีความสำคัญทำไมพอโดนตัดโดนทิ้งก็หันมาหาอาเซียนซึ่งเราก็มองไต้หวันว่าเนี่ยถ้าไม่เจอไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาหรือยังไงใช่ไหมคนไต้หวันก็รู้สึกงั้นหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าทางจุดยืนของไต้หวันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าสะทกสะท้านอะไรนะคะครับใช่เพราะว่าก็บอกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าแบบอ่ะเราไม่ต้องการพึ่งพาไม่ต้องการง้อทางจีนเนี่ยเราก็จะมาสานสัมพันธ์ทางเอเชียใต้อะไรอย่างนี้ดีกว่าครับไต้หวันอย่างอินเดียก็อย่างอินเดียก็มีการร่วมมือกับอินเดียเหมือนกันแล้วก็มีทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็เป็นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยิ่งชูนโยบายทางด้านกลาโหมอะค่ะมีแผนที่จะต่อเรือดำน้ำเอง8ลำอย่างเงี้ยครับสร้างเองจะผลิตเองเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะชอบซื้ออาวุธจากสหรัฐนะคะใช่
ช่ใช่ทีนี้หลังๆก็มีเสียงคัดค้านจากทีมว่าให้ซื้อแบบน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ซื้อน้อยลงหน่อยจริงๆแต่ว่าก็หันมาผลิตเรือดำน้ำเองซะเลยครับตั้งแต่ทรัมป์โทรศัพท์มาหาไช่อิงหวนตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆและกลายเป็นเรื่องเป็นราวกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยช่วงนี้ใช่อิงหวนกับทรัมป์ความสัมพันธ์นี่สนิทแนบแน่นกันมากขึ้นหรือว่าต้องทำตัวห่างเหินไม่ให้จีนโวยวายไหมอันนี้ยังไม่ได้มีข่าวออกมานะคะว่าเหมือนกับว่าสนิทมากขึ้นหรืออะไรแต่ก็จริงๆแล้วถ้าไต้หวันเนี่ยสนิทกับสหรัฐไว้ก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นขั้วอำนาจที่คานอำนาจกับจีนได้ดีอะค่ะถูกต้องเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเหมือนเพื่อนน้อยลงเยอะแล้วเนี่ยค่ะ ก็ต้องติดอยู่กับขั้วอำนาจที่แข็งแรงหน่อยครับแต่พูดถึงครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงแนวโน้มที่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลอีกหนึ่งสมัยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสนะคะไม่ได้แปลว่าคะแนนนิยมลดลงตอนนี้จะไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงพรรคก๊กมินตั๋งเองอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเอกภาพยังไม่ได้เรียกว่าฟอร์มทีมได้ดีแล้วแข็งแรงอะค่ะครับคือฝ่ายค้านยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะมาท้าทายหรือว่าชิงอำนาจจากพรรคของใช่คือมีสำนักข่าวนึงพูดไว้เลยว่า out of power อะค่ะหลังจากที่ไช่อิงเหวินขึ้นมารับตำแหน่งเพราะว่าก๊กมินตั๋งเองเนี่ยก็มีปมเหมือนกันมีปมเหมือนกันเรื่องทรัพย์สินที่ก่อนหน้าที่ DPP จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะคือเหมือนDPP ก็ไช่อิงเหวินก็พยายามกล่าวหาก๊กมินตั๋งว่าเนี่ยมีปมทางแบบด้านทรัพย์สินอะไรเงี้ยเพราะเคยมีข่าวว่าเหมือนแบบยึดทรัพย์ของทางไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะครับคือมีปัญหาคอร์รัปชันว่างั้นเถอะมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันขนาดครับฉะนั้นคือไม่ง่ายทีเดียวใช่อิงหวนขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นไหมถึงแม้ว่าคะแนนนิยมจะร่วงลงไปเนี่ยเศรษฐกิจไต้หวันภายใต้การนำของใช่อิงหวนนี่ดีขึ้นหรือว่าเฉยเฉยตามข่าวนะคะไม่ได้ดีขึ้นนั่นสิเมื่อไม่ได้ดีขึ้นเรียกว่าพัฒนาช้ามากทั้งที่นโยบายของเชอร์อิงเวิร์ดเนี่ยก็คือมีนโยบายที่จะชูเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซบเซามาหลายปีแล้วใช่ใช่ค่ะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะนั่นสิถ้าอย่างนั้นจะได้เทอมที่2ได้ยังไงในเมื่อผลงานเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเธอจะได้เทอมที่2หรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าคิดว่าก๊กมินตั๋งแย่กว่าหรือเปล่าครับแต่ว่าพอถ้าคิดว่าใช่อิงหวนแย่แล้วแต่ถ้ามันมีแย่กว่าก็อาจจะต้องเลือกแย่แทนที่จะเลือกแย่กว่าหรือเปล่าก็ทำแล้วก็จุดยืนของไต้หวันเกี่ยวกับเรื่อง One Belt One Road อีต้าอีลู่ของสีจิ้นผิงนี่เป็นยังไงที่ไต้หวันนี่เอาด้วยไม่เอาด้วยมันไส้หรือว่าต่อต้านหรือว่าเงียบใช่ไหมที่ไต้หวันไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีถ้าถามคนไต้หวันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าถามว่าคิดยังไงกับรัฐบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าก็ชอบ50ไม่ชอบ50อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามเขาก็ไม่ค่อยมาพูดถึงจีนอะไรเงี้ยค่ะอืมก็จะเป็นเรื่องความนิยมชมชอบของรัฐบาลอะไรนี้มากกว่าจะไม่ค่อยมองไปว่าจีนยังไงอะไรอย่างค่ะเพราะว่าไอ้ใต้อีลู่เนี่ยหรือว่า One Belt One Road ของสีจิ้นผิงเนี่ยคือนโยบายหลักเลยของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการกระจายอิทธิพลและความร่วมมือไปทั่วโลกก็แน่นอนถ้าไต้หวันไม่มีข้อเสนอที่เป็นทางเลือกก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตพอสมควรว่าบทบาทของไต้หวันในเวทีสากลเนี่ยจะยิ่งหดตัวถอยลงไปที่นั่นมีคนเป็นห่วงเป็นใยบ้างไหมนักการเมืองที่นั่นพูดเรื่องนี้บ้างไหมก็จริงๆก็มันก็น่าเป็นห่วงนะคะในเวทีโลกอะของไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับคือเหมือนจีนเขามาจริงๆอะแล้วเขาก็เหมือนกับ
ได้เพื่อนของไต้หวันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สถานการณ์ในเวทีโลกของไต้หวันเนี้ยน่าเป็นห่วงอย่างล่าสุดเนี้ยไทเปก็มีการโฮสต์กีฬามหาลัยโลกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็น University of Taipei เป็นกีฬามหาลัยโลกเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นรองโอลิมปิกเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจว่าคือบทบาทในเวทีโลกหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่ามันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันใช่แต่เขาก็ต้องดิ้นรนนั่นแหละเพราะว่าไต้หวันก็เป็นแบบหนึ่งฮ่องกงพูดถึงนโยบายจีนนะครับต่อวันนโยบาย1ประเทศ2ระบบเนี่ยเขาก็มองว่าไต้หวันเป็นแบบหนึ่งฮ่องกงก็เป็นอีกแบบหนึ่งฮ่องกงก็มีปัญหาต่อจีนอีกด้านหนึ่งก็คือมีกลุ่มคนที่ต่อต้านจีนไม่ยอมรับจีนเนี่ยเมื่อวันก่อนศาลฮ่องกงก็ตัดสินให้กลุ่มผู้ที่ต่อต้านจีนหรือว่าผู้ที่ไม่ยอมรับระบบการเลือกตั้งไต้หวันเนี่ยติดจำคุกไปแล้วอย่างโจโฉหว่องคนนึงใช่โจโฉหว่องนี่นะครับก็โดนไปแล้วล่ะแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเหมือนกับว่าไม่โดนกดดันข่มขู่เหมือนกับที่ฮ่องกงมันเป็นปัญหาอีกแบบนึงอะค่ะใช่ไหมมันต่างกับฮ่องกงน่าสนใจไงผมนี่นั่งเปรียบเทียบดูว่าระหว่างฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยจีนใช้นโยบายต่างกันอย่างไรซึ่งทำให้เราเห็นชัดเจนว่าที่ฮ่องกงเนี่ยจีนกดดันได้มากกว่าเพราะว่านั่นใกล้ชิดมากสามารถมีอิทธิพลเข้าไปถึงนี่เลยระบบเลือกตั้งเลยใครจะมาเป็นผู้ว่าการรัฐผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยต้องเลือกผ่านการกลั่นกรองของปักกิ่งระดับหนึ่งแต่ไต้หวันไม่มีไต้หวันยังไม่ถึงไต้หวันคือจะดูเป็นอิสระที่จะทำอะไรตัวเองมากกว่าค่ะใช่ฉะนั้นจึงน่าสนใจว่าไต้หวันจะเดินอย่างไรเพื่อที่จะไม่อยู่ใต้อิทธิพลของจีนขณะเดียวกันไม่สร้างความเป็นศัตรูกับจีนจนทำหากินไม่ได้เพราะว่าคุณจูนก็รู้ใช่ไหมครับว่านักลงทุนไต้หวันไปลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่เยอะมากใช่ทั้งที่ไม่เป็นไต้หวันส่งออกไปจีนนี่ประมาณ 40% นะคะใช่คนทั่วไปจะรู้ไม่รู้นึกว่าเขาทะเลาะกันนึกว่าเขาไม่คบหากันนึกว่าเป็นศัตรูกันแต่ความจริงในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยความผูกพันระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันมีสูงมากๆใช่ด้านการค้านี่คือมีสูงมากๆค่ะนักท่องเที่ยวจีนก็มาไต้หวันเยอะมากแต่ว่าล่าสุดนี้น้อยลงแล้วน้อยลงเพราะนโยบายทางแผ่นดินใหญ่ด้วยใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับฉะนั้นไต้หวันตอนนี้ก็พยายามมาทางใต้ในที่นี้หมายถึงอาเซียนใช่ไหมครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไปมากขึ้นการลงทุนไต้หวันในอาเซียนก็จะมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วเราเห็นอาเซียนเข้าไปในไต้หวันมากขึ้นไหมครับในแง่นักท่องเที่ยวในแง่นักลงทุนอันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะครับไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูตามรายงานข่าวเนี้ยเขาบอกว่ามีเยอะขึ้นมากเลยอะค่ะใช่ครับเพราะว่าไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็สองไต้หวันก็น่าเที่ยวใช่ไหมครับคุณจูนไปอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไต้หวันน่าเที่ยวไหมครับสำหรับคนไทยถือว่าเที่ยวง่ายนะคะ เที่ยวง่ายคือถ้าอยากจะแบบว่ามาเดินตลาดนัด อยากจะทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันของกินเยอะดีอะค่ะแล้วก็เที่ยวง่ายเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับบ้านเราบางที่ก็อาจจะยังไม่สวยเท่าไทยอะค่ะเท่าที่นะคะมีเพื่อนหลายคนก็อาจจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแล้วค่าครองชีพล่ะครับที่ไต้หวันถูกค่ะถือว่าถูกถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะใช่เพราะว่า1บาทเนี่ยก็คือเท่ากับ1จุดอะไรเงี้ยของไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะก็เศษก็จะแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันคือแทบไม่ต้องคิดเลยอะค่ะไม่ต้องมานั่งคิดคอนเวิร์ตอัตราแลกเปลี่ยนในหัวเท่าไหร่เลยอะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายอ๋อฮะถ้าคนไทยไปเที่ยวนี่ถือว่าไม่แพงเพราะว่าค่าครองชีพพอๆกับในกรุงเทพเลยครับใช่ค่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อะค่ะฉะนั้นถ้าคนไทยไปเที่ยวน่าจะสนุกใช่ไหมเทียบกับไปแผ่นดินใหญ่นี่ถ้าคุณจูนอยู่ไต้หวันเนี่ยจะไปจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไปยังไงไปได้ไหมบินตรงมีอย่างเริ่มบินตรงมีอย่างจากไทเปไปปักกิ่งนะคะ
มีนะคะได้แล้วใช่ไหมบินตรงได้แต่ว่าแต่ก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนคุณจะไต้หวันไปแผ่นดินใหญ่เนี่ยคุณต้องอ้อมไปทางฮ่องกงก่อนนะไปต้องอ้อมไปที่อื่นก่อนนะครับค่ะครับเดี๋ยวนี้ได้ละเดี๋ยวนี้ได้ค่ะก็บินไปได้นะคะก็มีรูทไปอยู่นะคะแต่ว่าคือไปจีนมาหลายรอบแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าจะบินไปอีกอะค่ะไปมา7 รอบแล้วล่ะค่ะอ๋อฉะนั้นจากไต้หวันยังไม่เคยไปก็พยายามคืออยู่ที่นี่ก็พยายามจะเก็บสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเท่าที่จะมีเวลาครับครับนี่คุณเคโนสุกิซินบอกว่าผมเรียนจบจากไต้หวันครับนะคุณพรชัยบอกว่าคนไต้หวันเก่งมากบุคลิกทำงานรวดเร็วที่นั่นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีไต้หวันนี่ก็อยู่ในอันดับต้นๆทีเดียวใช่ไหมครับถ้าที่สัมผัสใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าในรัฐบาลใช่เนี่ยคะก็มีการเชิดชูนโยบายที่ว่าจะให้ไต้หวันเนี่ยเป็นผู้นำทางด้าน IoT เขาเรียกว่าเป็น Internet of Things อะค่ะก็มีการเหมือนสร้างให้เมืองนึงเนี่ยเป็นเหมือนเมืองซิลิคอนวาเลย์ใช่ครับเพื่อสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะที่จะมาเปิดธุรกิจใหม่ๆในโซนนี้อะค่ะครับซึ่งก็ถือว่าไต้หวันเนี่ยเขาจะสามารถแข่งกับจีนได้ก็ตรงนี้แหละก็คือว่ามีเทคโนโลยีในระดับโลกทีเดียวที่สู้กับเขาได้นะครับฉะนั้นแต่จีนเขาก็มีซิลิคอนวาเลย์ของเขาเหมือนกันใช่อันนี้มันก็ต้องดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างปริญญาโทโดยเฉพาะเนี่ยหนักไหมหนักค่ะหนักมากหนักยังไงต้องอ่านเยอะต้องเขียนเยอะต้องวิธีการสอนของอาจารย์ที่ไต้หวันนี่ต่างจากอาจารย์ในเมืองไทยยังไงครับวิธีการเหรอคะจริงๆวิธีการก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าเหมือนกับการวางระบบคลาสอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแน่นกว่าค่ะคือเรียนคือจำได้ว่าที่หนักสุดคือเรียนตั้งแต่แบบ9 โมงเช้าถึง4 ทุ่มอะค่ะฮะเหลือครับค่ะแล้วหลังจากนั้นคือด้วยความที่เพื่อนนักเรียนเนี่ยค่ะเขาทำงานทีนี้เวลาจะประชุมอะไรเงี้ยก็ต้องประชุมกันหลังสี่ทุ่มก็คือถึงเที่ยงคืนนะครับป่าก็เหนื่อยแต่ว่าเทอมหน้าก็น่าจะเบาขึ้นเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มที่ว่านี้คือฟังเลคเชอร์หรือว่ายังไงคืออะไรบ้างที่ต้องทำทั้งวันถึงกลางคืนดึกขนาดนั้นในฐานะนักศึกษาก็ตอนเช้าก็เรียนภาษาจีนถึงเที่ยงแล้วตอนบ่ายเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบมีเป็น PA session นะคะให้แบบว่ารุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องมาติวสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคลาสเย็นอีกตอนทุ่มหนึ่งครับสี่ทุ่มครับก็จะเป็นคลาสเย็นอย่างเงี้ยค่ะเกือบทุกวันอะตอนเทอมแรกนี่เรียนแบบ7 วันอะแล้วเลคเชอร์นี่เป็นภาษาจีนเลยไม่มีภาษาอังกฤษอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะอ๋อที่เรียนอยู่นี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะเป็นภาคอินเตอร์ครับคุณสันติรนยุทธบอกตอนนี้ผมอยู่ไทเปพอดีเลยครับฉะนั้นการที่ไปเรียนไต้หวันนี่ที่ได้คือได้ทุนจากไต้หวันไปใช่ไหมครับที่เรียนอยู่นี่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นทุน ICDF คือเป็นทุนรัฐบาลของไต้หวันอันนึงเหมือนกันแต่ว่าทุน ICDF เนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าค่าเรียนก็ฟรีค่าอยู่ก็ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินก็ฟรีค่าหนังสือก็ฟรีแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้รายเดือนด้วยค่ะเดือนละ15,000 เหรียญอ๋อก็เขาเอาใจนักศึกษาไทยพอสมควรนะนี่อาเซียนไปเยอะไหมครับทุนอย่างนี้ไปไต้หวันอาเซียนเหรอคะถ้าเทียบกับลาตินอเมริกานี่เรียกว่าน้อยเลยลาตินอเมริกาเยอะมากคนลาตินเยอะมากครับเขาคงต้องการเอาใจทางการทูตแหละใช่ไหมครับลาตินอเมริกาใช่ค่ะนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการเมืองนะคะเพราะว่าโควต้าที่เด็กลาตินได้เนี่ยเยอะกว่าแน่นอนเยอะกว่าไทยเยอะอ่ะเยอะกว่าอาเซียนอีกค่ะจะอีกหน่อยถ้าเข้ามาทางเขาที่มุ่งสู่ใต้แล้วก็ต้องให้ทุนทางด้านอาเซียนมากขึ้นแน่นอนมันก็การเมืองอีกนั่นแหละก็เป็นการเมืองอีกครับคุณซินบอกว่าเคยไปเรียนไต้หวันบอกอาจารย์ที่ไต้หวันที่ผมเคยเรียนจบจาก Nationalไต้หวันอยู่ในเฟสซิตี้ทุกคนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอเมริกาทั้งนั้นเลยครับนี่
ค่ะฉะนั้นก็ฉะนั้นเลคเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต่ว่าสอนเป็นภาษาอังกฤษเหรอครับก็ถ้าเป็นเกสเลคเชอร์ก็จะมีจากจีนนะคะอืมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไต้หวันที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ทำงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืมก็ต้องแล้วแต่วิชาไปอะค่ะครับต้องแล้วแต่วิชาไปถ้าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่เคยไปทำงานที่จีนมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคอนซัลท์ดังๆให้กับหลายๆบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยค่ะครับคุณกิจชัยบอกว่าคนไต้หวันเก่งมากบุคลิกทำงานรวดเร็วผมเห็นอันนี้ละแล้วแต่ใช่ไหมถือไต้หวันเนี่ยมองคือผมจะไปแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนเพราะว่าถ้าคือล่าสุดเนี่ยคือดิฉันได้ไปฝึกงานทำมาร์เก็ตติ้งให้ร้านอาหารแห่งหนึ่งในไทเปอย่างเงี้ยก็จะมีมุมมองของคนไต้หวันในอีกแบบนึงเหมือนกันคนไต้หวันจูนคิดว่าเป็นคนซื่อสัตย์พอสมควรนะคะUh-huh. เป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรง uh-huh. แต่ว่า uh-huh. ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วจะค่อนข้างยากนิดนึงที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. มั่นใจใช่แต่ว่าเรียนที่นี่นะคะคือไม่ได้รู้สึกว่าได้แต่ในตำราอย่างเดียวคือทางด้านสังคมแล้วก็มองเห็นอะไรที่เป็นเชิงนโยบายทางสังคมของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ดีเนาะอย่างของไซอิงเวิร์ดอย่างเงี้ยก็คือมีนโยบายออกกฎหมายที่เป็นเรียกว่าเป็นฉบับแรกในเอเชียที่ว่าห้ามฆ่าเนื้อห้ามฆ่าสุนัขแมวมารับประทานอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ครับใช่แต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เนี่ยคือถ้ามองในสังคมไต้หวันจริงๆอย่างเงี้ยคนไต้หวันมักจะคือการเป็นเรียกว่าไงเป็นแบบ LGBT อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเงี้ยคือยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไหร่อืมครับมันก็ที่มีกฎหมายรองรับนะคะที่เมืองจีนเขาก็ยังไม่ยอมรับกฎหมายก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีแต่ว่าที่ไต้หวันอาจผมยังเดาว่าจะเบากว่าจีนแผ่นดินใหญ่หน่อยคือยอมรับอะไรมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่เคยไปอยู่ที่จีนแต่ว่ารู้สึกว่าคือถึงเขาจะมีกฎหมายรองรับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครเหมือนยอมรับขนาดนั้นนะว่าตัวเองเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วในหมู่คนรุ่นใหม่แล้วครับหมู่นักศึกษากะเหรี่ยงล่ะคนที่มี transgender เนี่ยเขายอมรับกันแค่ไหนรู้สึกว่าขนาดเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ยังดูไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะกล้าเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับมันยังดูเป็นอะไรที่แบบแปลกเหมือนกันนะคะครับคือสมัยหนึ่งเรามองว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศในเอเชียที่นำหน้านิกตอนนั้นเรียกนิก newly industrialized countries นะครับและก็มีความคึกคักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเร็วกว่าจีนแผ่นดินใหญ่นี่เมื่อสัก20ปีก่อนนะครับช่วงหลังจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไล่มาทันเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเร็วมากญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ไปพอสมควรไต้หวันเนี่ยยังตาม2ประเทศนี้ทันไหมคุณจูนมองหมายความว่าไต้หวันยังเป็นหนึ่งในฝูงนกบินที่บินนำหน้าไปไหมน่าจะยังเป็นอยู่นะในแง่เศรษฐกิจในด้านเทคโนโลยีหรือเปล่าคะใช่ในแง่เทคโนโลยีและในแง่เศรษฐกิจเขาอะยังถือว่ายังเป็นแกนนำแต่ตอนนี้ช่วงหลังที่จีนแผ่นดินใหญ่ไล่มาอย่างรวดเร็วเผลอๆเลยหลายๆด้านเทคโนโลยีนำหน้าเร็วมากค่ะใช่เร็วมากคือไต้หวันถ้าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในเอเชียทางด้านเทคโนโลยีไหมคือถ้าความเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเขาก็มีจุดแข็งในด้านการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกันอย่างเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือไต้หวันแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าคือถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคือถ้าตามรายงานข่าวก็บอกว่าเหมือนยังโตช้าอยู่อะค่ะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังโอเคยังถือว่ายังคิดว่าโอเคอยู่นะคะครับครับเสรีภาพในการแสดงออก
ที่ไต้หวันหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเปิดเผยไม่เหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเปิดเผยนะคะคือถ้าดูตามสำนักข่าวของไต้หวันอย่างเงี้ยก็คือวิจารณ์ตรงเลยว่าแบบโพตกลงไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปิดเผยหมดจะไม่ได้ดูเหมือนกับว่าแบบไม่ได้ดูปิดกั้นนะคะไม่มีการปิดกั้นคือวิจารณ์ได้ปกติเลยวิจารณ์รัฐบาลเฉยฝ่ายค้านออกมาด่ารัฐบาลสื่อมวลชนก็จะตีพิมพ์จะออกได้เลยยันตรงนี้แหละที่แตกต่างไปจากจีนแผ่นดินใหญ่และที่แตกต่างไปจากฮ่องกงเนี่ยเดิมทีก็เสรีมากในแง่การแสดงความคิดเห็นแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มจะถูกรบกวนโดยแผ่นดินใหญ่มีการแทรกแซงเข้ามาในรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนี้คนก็เป็นห่วงว่าฮ่องกงอาจจะโดนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยครอบงำในแง่ของการแสดงความคิดเห็นหนังสือรายการทีวีหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะเจอแรงกดดันก็จะไม่ได้เลยถ้าฮ่องกงนี่คือเหมือนมีนักเคลื่อนไหวมาพูดอะไรนิดนึงก็โดนแล้วอ่ะโดนเลยนะฉะนั้นตอนเนี้ยจากไต้หวันหนักเลยข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ไต้หวันยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะคะแต่ว่าก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงครับคุณจุนเรียนภาษาจีนที่นั่นเนี่ยต้องใช้เขียนแบบเก่าใช่ไหมเขียนแบบใช่ค่ะแล้วมันแบบตัวเต็มอะค่ะแล้วตอนที่เรียนตอนเมืองไทยเนี่ยเรียนตัวตัวย่อค่ะแล้วยังไงยากไหมระหว่างไอ้ฝันถีกับไอ้เจียนถีเนี่ยมันต่างมันยากไหมต่างกันมากค่ะคือขีดมันจะเพิ่มขึ้นมากอะค่ะถ้าตอนเรียนตัวย่อมาแล้วมาตัวเต็มใหม่ๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเวลานานมากคือไม่รู้เรื่องจริงๆอะค่ะคือใช้เวลาประมาณ1เทอมกว่าจะปรับตัวเข้ากับการเขียนแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอคเซนต์ก็จะไม่เหมือนกันสำเนียงเวลาคนไต้หวันพูดกับคนจีนพูดก็ไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสับแสงส่วนใหญ่เหมือนกันแหละใช่ไหมใช่ค่ะคือสับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะยกเว้นคำบางคำที่ไต้หวันกับจีนจะใช้ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลิ้นรัวพอๆกันไหมไม่ค่ะไต้หวันไม่ได้รัวลิ้นขนาดนั้นถ้าเป็นปักกิ่งแต่ก็จะรัวก็เอาแต่ไต้หวันคือรัวมากค่ะรัวมากคือยังไม่แน่ใจว่าถ้าตอนนี้ถ้าไปฟังคนจีนแผ่นดินใหญ่พูดถ้ามาจากปักกิ่งอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจเลยว่าจะฟังรู้เรื่องจะฟังออกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าชินกับสำเนียงไต้หวันไปแล้วที่เขาจะแบบว่าค่อนข้างแบบเรียบสมมติว่าคนมาจากปักกิ่งนี่เรารู้เลยใช่ไหมเวลาเขาพูดภาษาจีนเนี่ยเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่ไต้หวันแน่รู้ค่ะรู้เลยนะคือฟังออกนะคะเพราะว่ามันจะใช่มันจะแบบซึ่งความจริงมันเป็นส่วนน้อยนะเนี่ยไอแบบชื่ออ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงกลางทางใต้ของจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกวางเจากวางตุ้งหรือว่าไหหลำต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดแบบคนปักกิ่งจะค่อนมาทางไต้หวันด้วยซ้ำไปแต่ก็จะเขาก็พอรู้นะคะว่าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่อะค่ะแต่ฟังออกนะเพราะว่าเหมือนกับเสียงเขามันจะแข็งกว่าใช่ครับใช่แต่ว่ามันจะแข็งมือถือเรียนจีนที่นี่คือถ้าอ่านตัวเต็มได้ทีนี้ไปอ่านตัวย่อก็ได้ค่ะถ้าเรียนตัวเต็มนี่ตัวย่อง่ายแต่ถ้าเรียนมาตัวย่อมาตัวเต็มนี่ยากหน่อยใช่ไหมครับต้องใช้เวลาปรับตัวค่ะครับในเมื่อมีเทคโนโลยีมีมือถืออย่างเงี้ยการเขียนสโตรกแต่ละอันของภาษาจีนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ฝึกสิครับเพราะเราไม่ต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมเราใช้พินยินใช่ไหมครับสมมติว่าเราพิมพ์ในมือถือเราเนี่ยเราเขียนข้อความเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องเขียนด้วยมือว่าไปสโตรกซ้ายขวาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ค่อยๆหายไปไหมความสามารถในการเขียนภาษาจีนเนี่ยยังไงคะหมายความว่าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยที่จีนเนี่ยเราจึงต้องเขียนด้วยมือใช่ไหมครับไม่ใช่ใช้มือถือแล้วก็กดตามเสียงพินยินแล้วก็เป็นตัวอ๋อใช่ไหมเหมือนกับคือถ้าการเรียนที่นี่อ่ะต้องเขียนให้เป็นหมดเลยตัวเต็มต้องเขียนนะเขียนด้วยลายมือนะครับใช่ค่ะเขียนด้วยลายมือคือเขียนเป็นเรียงความเลยอะค่ะ
เขียนเป็นเรียงความเลยเแต่ว่ าสมมติเราใช้คอมพิวเตอร์ล่ะถ้าคอมพิวเตอร์หรอคะคือถ้าแบบจะดูดิกชันนารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพอรู้ว่าพออ่านได้อะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์ออกมาได้มันก็จะเป็นดิกชันนารีที่ซัพพอร์ตตัวเต็มเหมือนกันอ๋อครับอืมนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิกชันนารีก็คือซัพพอร์ตทั้งตัวเต็มตัวย่อเลยว่าตัวเต็มเขียนยังไงตัวย่อเขียนยังไงอะค่ะคือเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาดิกชันนารีเป็นตัวเต็มหรือดิกชันนารีเป็นตัวย่อแล้วเวลาเราเขียนเรียงความส่งครูเนี่ยต้องเขียนด้วยลายมือเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราก็พิมพ์โดยมีไม่ได้ค่ะไม่ได้นะอาจารย์ไม่ยอมไม่ได้ต้องเขียนเองหมดเลยค่ะอันนี้แหละสำคัญเขียนตัวเต็มอันนั้นแหละสำคัญผมกลัวว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนภาษาจีนเนี่ยอีกหน่อยเขาไม่ต้องเขียนนี่จะไหมครับคอมพิวเตอร์จะช่วยเขานี่สมมติว่าผมเขียนพินยินใส่เสียงเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นตัวหนังสือเต็มให้ผมใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเรียนที่ไต้หวันอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นให้เขียนอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญว่าต้องเรียนอย่างกลับไปสู่พื้นฐานเดิมไม่เช่นนั้นมันจะไม่รู้ว่าคำนี้มันมาอย่างไรไปอย่างไรคุณเบียร์บอกว่าติดตามน้องจูนนะครับทำรายการสอนภาษาจีนสนุกดีนี่มีคนตามนะครับคุณจูนทำยังไง Facebook Live เหรอฮะสอนภาษาจีนน่ะไม่ได้ Facebook Live อะค่ะเป็นอะไรอ่ะมันอยู่ที่ไหนฮะเพราะว่าถ้าเป็น Facebook Live จะนึกว่าเหมือนกับทำรายการกับคุณสุทธิชัยอยู่อันนั้นแต่แบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับว่าที่ทำรายการเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่ตอนที่เราสัมภาษณ์ทุนนะคะครับตอนที่เราสัมภาษณ์ทุนเนี่ยเขาก็ถามเราว่าถ้าเราได้ทุนน่ะเราจะทำอะไรตอบแทนประเทศของเขาครับหนูก็บอกว่าจูนก็บอกว่าจูนน่ะอยากจะให้คนไทยรู้จักไต้หวันมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนไทยรู้จักภาษาจีนมากขึ้นก็ยังอยากคอมมิตกับสัญญานั้นอยู่อะค่ะก็ทำไปก็อยากจะคอมมิตกับสัญญานั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคนดูเยอะมากแค่ไหนอะไรครับอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทำเป็นวิทยาทานถ้าใครได้ประโยชน์จากเราก็ดีอะค่ะอันนี้คืออัดเทปขึ้น YouTube หรือยังไงครับใช่ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะไม่ใช่ไลฟ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไลฟ์ค่ะเราอัดขึ้นเอามาตัดเองให้มันมีความตลกอะไรอย่างนี้มากขึ้นนิดนึงโอเคจะได้ผมจะได้ไปตามเรียนด้วย จะได้ ขอบคุณจ้า เยี่ยมเลยครับคุณก่อการบอกว่าไต้หวันเนี่ยกับเซี่ยเหมินติดกันจีนพยายามจะทำให้เซี่ยเหมินเนี่ยเป็นเมืองก๊อปปี้ของไต้หวันใช่เซี่ยเหมินเนี่ยติดกันเพื่ออะไรนะครับเซี่ยเหมินน่ะคุณก่อการเนี่ยบอกว่าคุณก่อการบอกว่าไต้หวันเนี่ยกับเซี่ยเหมินเนี่ยติดกันใช่ไหมเซี่ยเหมินของจีนแผ่นดินใหญ่เซี่ยเหมินใช่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็อยู่ตรงข้ามกันฉะนั้นเขาพยายามจะก๊อปผมเคยไปเซี่ยเหมินครับเขาพยายามจะสร้างให้เซี่ยเหมินเนี่ยคือไต้หวันแล้วความจริงนักลงทุนจีนข้ามไปเซี่ยเหมินเยอะเลยครับแผ่นดินใหญ่ฉะนั้นจีนกับไต้หวันไม่มีทางทำสงครามกันผมเชื่อไม่มีทางที่จะไปถึงจุดที่จะก่อศึกสงครามจนกระทั่งผลประโยชน์ขัดกันเพราะว่าไต้หวันก็ต้องพึ่งพาจีนแผ่นดินใหญ่และจีนแผ่นดินใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาค่ะโดยเฉพาะด้านการค้าเพราะว่าถ้าตัดไปเลยเนี่ยคือซีเรียสอะค่ะใช่มันน่าจะถึงจุดนั้นอยู่แล้วใช่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 ฉะนั้นมันก็เป็นประเทศเดียวกันสังคมเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าในระดับการเมืองระดับชาตินี่แหละที่ต้องหาทางปรองดองหาทางที่จะเคารพความเป็นความต่างกันเนี่ยที่ผมคิดว่ามันอยู่ที่หาสุดอะไรลงตัวเท่านั้นเองค่ะคือทัดทานกันอยู่แต่ก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ดีอะค่ะครับที่ไต้หวันเขากลัวเรื่องเกาหลีเหนือจะร่วมกับอเมริกาไหมครับไต้หวันนี่คือต้องใช้คำว่าเฝ้าระวังนะคะเพราะว่ามันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันใช่ก็คือต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือไต้หวันก็ต้องมีแผนสำรองอะค่ะว่าจะทำยังไงคือเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซิร์นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็ยังมีการเฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่ซีเรียสเท่ากับเรื่อง
เรื่องอื่นๆนะคะใช่ตอนนี้แต่ว่าจุดที่ตั้งของไต้หวันมันใกล้มากนะครับถ้าเกิดอะไรข้าวสมุนข้าวสมุนเกาหลีแล้วก็ไต้หวันก็ยุ่งได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไต้หวันก็จะต้องพึ่งพาสหรัฐมากขึ้นอืมครับครับดร.นนท์เขียนเข้ามาว่าคนไต้หวันมีวุฒิภาวะต่างกับจีนแผ่นดินใหญ่มากตอนเรียน MBA ที่นิวซีแลนด์มีเพื่อนร่วมชั้นจากไต้หวันเยอะมากครับนี่ประสบการณ์ของคนไทยเกี่ยวกับไต้หวันเยอะนะครับเพราะว่าค่ะเยอะค่ะคนไทยมาเรียนที่นี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็มาเรียนภาษาเดี๋ยวนี้นิยมนะคะมาเรียนภาษาในไต้หวันเนี่ยครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นระบบมากอะค่ะใช่ใช่แต่ MBA เนี่ยหนักจริงหนักจริงหนักจริงนี่เจอเองใช่ไหมคุณจูนตอนที่ก่อนมาเรียนไม่ได้ว่ามันจะหนักขนาดนี้เหรอไม่คิดค่ะไม่คิดไม่อยู่ในหัวเลยค่ะแล้วนี่จะจบไหมเนี่ยจะจบทันตามกำหนดไหมต้องจบค่ะต้องจบใช่ไหมไม่จบไม่ได้ค่ะทุนเขาให้มา2 ปีค่ะ2 ปีถ้าไม่จบอ่ะเขาทำไมเขาทุนเราจะใช้หมดแล้วนี่เราต้องออกตังเองเหรอก็ต้องทุนตัวเองอะค่ะแต่ยังไงต้องจบค่ะต้องจบนะไม่จบนี่ตายเลยนะเสียทั้งเงินทั้งเวลาทั้งเสียได้ค่ะที่บ้านที่บ้านเขาต้องบอกอะไรกันเนี่ยส่งไปเนี่ยไปเที่ยวหรือไงหนังสือหนังหาไม่เรียนใช่ไหมครับ ยังไงต้องจบนะครับจบแล้วก็อยากเรียนภาษาจีนต่อนะคะดีครับดีครับคนไทยต้องการคนที่เรารู้ภาษาจีนลึกซึ้งมากขึ้นทุกทีครับเพราะว่าเราต้องเจอกับทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงแล้วก็แน่นอนในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ภาษาจีนเยอะขึ้นเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่คนที่ได้ภาษาจีนอ่ะมีเยอะนะคะแต่คนที่จะใช้ภาษาจีนแล้วสามารถทำงานได้จริงอ่ะใช่ยังเลือกว่าน้อยอยู่ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคุณจูนก็จะเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ประเทศไทยต้องการในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้อาลีบาบาก็มา JD.com ก็มาหัวเว่ยก็มานะครับคือจีนบุกเข้ามาในประเทศไทยมากมายอิทธิพลของจีนทางด้านธุรกิจการเมืองความมั่นคงเนี่ยจะมีสูงมากฉะนั้นจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่อย่างคุณจูนที่ต้องรู้ภาษาจีนทันคนจีนและก็สามารถที่จะมีบทบาทปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสามารถนั่งลงคุยกันแล้วก็ต่อรองอะไรกันได้พูดจากันได้อันนี้สำคัญครับฉะนั้นขอให้เรียนจบตามกำหนดนะครับแล้วกลับมารับใช้ประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับขอบคุณมากครับคุณจูนคุณสิริรัตน์ครับขอบคุณจากไทเปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับสดมาจากไทเปครับพยายามที่จะต่อสายไปยังประเทศต่างๆครับที่จะเราจะได้ติดตามเรียนรู้เพราะว่าโลกนี้เล็กนิดเดียวครับโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเมื่อมีดิจิทัลโลกเทคโนโลยีทำให้เราสามารถจะเข้าใจอะไรได้มากมายสมัยก่อนไม่ต้องมากครับ 2-3 ปีก่อนเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ถึงแม้จะมี Facebook ตอนนั้นก็ยังไม่มีไลฟ์มีไลฟ์ก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ที่แรงพอที่เราจะทำนี้ได้ตอนนี้ดีขึ้นมากครับฉะนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไรเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้เพื่อตั้งประเด็นถกแถลงหาทางออกสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกผมจึงได้ใช้ Facebook Live ใช้ YouTube เพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารเนี่ยได้ทันผมสามารถติดต่อใครได้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักวิชาการคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่วัยรุ่นจนไปถึงคนที่มีประสบการณ์ยาวนานในทุกจุดของโลกจะพยายามมาชวนมาตั้งวงสนทนากับทุกท่านที่มาร่วมในการแสวงหาความรู้ทันกับโลกที่ยิ่งวันยิ่งเล็กลงยิ่งวันยิ่งมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการขายสังคมการท่องเที่ยวการก่อการร้ายรวมไปถึงแนวโน้มของความตึงเครียดในโลกที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์คิมจองอึนไปถึงวลาดิเมียร์ปูตินสีจิ้นผิงโมดีของอินเดียโรฮานีของอิหร่านทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่คนไทยจะต้องเข้าใจติดตามเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ประเภทที่มัวแต่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันภายในโดยคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนในประเทศที่ทำให้ประเทศชาติของเราไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้า
ไม่สามารถจะอยู่ในเวทีโลกอย่างสง่างามและรู้ทันเราต้องสร้างเยาวชนของเราให้มองกว้างมองไกลมองระดับโลกมองระดับภูมิภาคมองระดับความเข้าใจว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วครับอย่างกรณีคุณจูนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ไต้หวันก็จะเห็นโลกอีกแบบหนึ่งจบ MBA ปริญญาโทจากไต้หวันกลับมาประเทศไทยก็จะมีบทบาทในวงการเศรษฐกิจวงการสังคมที่จะรู้เท่าทันว่าจีนไต้หวันฮ่องกงเดินทิศทางอย่างไรเปรียบเทียบกับอเมริกาเปรียบเทียบกับยุโรปอาเซียนเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญฉะนั้นจึงได้พยายามใช้Facebook Live ใช้รายการสุทธิชัย Live เพื่อดึงให้ทุกคนได้มานั่งตั้งวงแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลความรู้ข่าวสารกันครับฉะนั้นทำให้ผมคิดว่าเราเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่องฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนวัยไหนวิชาชีพอย่างไรผมก็จะชวนมาให้ทุกท่านได้ตั้งวงพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ